คนพิการเราอยากนมโตทำไมล่ะพัชชาก็เราชอบพี่สราวุธแต่เราไม่มีนมงั้นก็ไปทำนมสิเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะถ้าเสริมแบบซิลิโคนทั่วไปก็แค่ 60,000 ถ้าเสริมทรงหยดน้ำก็ประมาณ 120,000 เราไม่มีเงินขนาดนั้นนะสิกว่าจะเก็บเงินได้ขนาดนั้นคงเรียนจบม .6 ก่อนพอดีบัตรนักเรียนอาจลดได้ก็ได้นะไม่น่าได้นะคุมก็ช่วยให้นมโตได้นะเอาไหมไม่แพงด้วยรู้สึกว่ามันเป็นงานคอนเทมสเคาน์เตอร์ที่แบบมีทุกที่ในกรุงเทพเลยพี่แล้วแบบมันมีหลายอีดิชั่นมากมันอินเตอร์แอคทีฟกับออเดียนซ์จริงๆอะตอนนั้นเจอครั้งแรกที่สี่แยกแล้วแบบมันเรียลลิสติกมากพี่ตอนแรกนึกว่าตำรวจจริงอ่ะแบบมันไม่กล้าฝ่าไฟแดงนะเหมือนการใช้จ่ายเฉยแก้ไขให้คนเคารพกฎจราจรมากขึ้นพี่มันคืองานศิลปะที่แบบรับใช้สังคมอ่ะคนเราถึงห้ามกินแมวอ่ะเคยได้ยินเหรอเขาบอกแมวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ด้วยนี่มันหมาป่ะอย่างนี้เป็นหมูก็สวยดิไม่รู้ป่ะเคยเลี้ยงหมูด้วยหมูหมูแบบหมูอะนะหมูแบบหมูเลยอะหมูเดินเดินเนี่ยกินลำเลยเนี่ยใช่เหรอแต่ไม่ได้เลี้ยงที่นี่นะรู้จักแว่นวิดีโอครั้งแรกได้ยังไงครับอย่างนี้พอรู้ประวัติพี่แว่นไหมช่วยลองอธิบายรูปพรรณสันฐานของพี่แว่นอยากลองให้เล่าพวกเรื่องระยะห่างหรือความสัมพันธ์กับพี่แว่นลองเล่าความสัมพันธ์ระหว่างรายการหนังหน้าไมค์กับพี่แว่นหน่อยครับอยากรู้ว่าอะไรคือไอเดียของการทำซับไทยฮะณตอนนั้นพี่แว่นได้สร้างคุณูปการอะไรไว้บ้างครับผมมหาศาลครับกลายเป็นว่าการเรียนหนังในประเทศไทยต้องพึ่งพาวิดีโอเถื่อนในยุคนู้นยังต่อนะครับพี่ครับที่เมื่อกี้พี่ต้อมบอกว่าการมีอยู่ของร้านพี่แว่นเนี่ยส่งผลเสียต่ออะไรอย่างอื่นอีกไหมครับหรือมีข้อเสียไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าการไปร้านพี่แว่นส่งผลยังไงต่อการทำหนังของเราบ้างร้านพี่แว่นมีผลต่อการทำหนังผีพี่โต้งไหมครับฝากตัวคำถามครับสรุปแล้วพี่แว่นได้ช่วยให้ชีวิตรักพี่ดีขึ้นไหมคนทำแผ่นผีกับคนทำหนังในประเทศไทยอ่ะ
เอาจริงมันมีความสัมพันธ์ที่แตกกันนะหมายถึงว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกกับสิ่งนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้องว่าไงครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราซื้อวิดีโอร้านพี่แว่นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกแบบเหมือนกำลังกระทำผิดหรืออะไรอย่างงี้อยู่หรือเปล่ารู้สึกผิดอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ